เราก็เคยอยากดูแลใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็เคยอยากให้ใครสักคนดูแลเราแต่ถึงเวลามันพิสูจน์กันตรงหลังจากนั้นว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในสถานะแบบเนี้ยเรายังดูแลกันได้หรือเปล่าแล้วปรากฏว่าเพ้อๆดูแลกันได้ดีกว่าด้วยเพราะอะไรไม่มีเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มในใจกันคุณผู้ฟังบางคนอะเป็นเพื่อนอะดีดีพอเป็นแฟนแล้วแบบโอ้ต้องถอยไม่เป็นเพื่อนอะแต่บางคนก็ตอนเป็นแฟนว่าดีนะนะไอ้ตอนเป็นเพื่อนว่าดีนะนะเป็นแฟนดีกว่ามันเอาแน่ไม่ได้และบางคนตอนเป็นแฟนดีดีแต่พอเลิกกันอีกทีเพื่อนยังเป็นไม่ได้มันยากเพราะฉะนั้นเราคาดเดาไม่ได้นะคะแต่เข้าใจความรู้สึกคุณผู้ฟังประมาณนึงเลยว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราแปะเอาไว้ว่าคนคนนี้คือคนที่ดีที่สุดใช่ที่สุดเราจะแบบรู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้เราจะไม่เจอใครเราจะไม่โชคดีแบบนี้แต่อยากจะบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ปิดตัวเองไม่ให้ไปเจอคนอื่นเองแหละบางทีจะมีคนดีเข้ามาแล้วเราก็ชอบพูดว่าไงป่ะก็เป็นเพราะเราแหละเราไม่ยอมเปิดโอกาสอ้าวก็รู้ทุกอย่างพยายามต่อที่เปิดไม่ได้เปิดเพื่อให้ใครเข้ามาก็ได้นะคะแต่เปิดเพื่อให้ตัวเองได้มองออกไปมันก็จะดูเหมือนอยู่นานค่ะ move on ไม่ใช่เรื่องยากแต่บางทีก็ไม่ง่าย EFM อารมณ์ดีเธอไม่ได้ผิดก็ที่ฉันที่ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นเลยปล่อยเธอฝันได้แต่ฝันได้แต่ฝันอยู่อย่างเคยให้ไม่ได้อย่างใครอย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จักเท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญฉันจะต้องถอยปล่อยให้เธอไปจะ move on สักคนต้องทอดใจเด็ดกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ฉันก็ต้องถอยปล่อยให้เธอไปเธอจะ move on ต้องมีสักคนถอยไปให้ได้เริ่มใหม่ดีก็ยอมทน